เทค่ะเทจังหวัดพัทลุงค่ะนอพอคอเซฟสามเขาก็ได้นำสำนักงานพัฒนาพักเซช่วยเหลือประชาชนเข้าไปแจกน้ำดื่มยารักษาโรคแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย20หลังคาเรือนเทได้รับความเดือดร้อนในตำบลมะกอกเนื้ออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในหลายหมู่บ้านของอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงหลังเกิดฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะริมเขาบรรทัดบริเวณอุทยานเขาปู่เขายาอำเภอศรีบรรพตมวลน้ำเนี่ยได้ไหลลากลงสู่อ่างเก็บน้ำฝ้ายฐานแน่เป็นจำนวนมากโดยละคืนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดประตูระบายน้ำจำนวน3บานพร้อมกันเนื่องจากว่ามีน้ำไหลหล่อนสปริงเวย์ส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักลงสู่คลองฐานแน่หล่อนผนังกันข่าวท่วมบ้านเรือนของประชาชนในตำบลชะม่วงตำบลควนขนุนอำเภอควนขนุนซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับน้ำโดยมวลน้ำที่ถูกปล่อยลงมานะคะก่อไหลลงสู่ทะเลซาบเนี่ยก็ได้หล่อนข่าวท่วมหมู่ที่2ตำบลมะกอกเนื้ออำเภอควนขนุนมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน20หลังคาเรือนค่ะด้านพลตรีสราวุฒิจันทน์ภูมิผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคเซหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้สั่งการให้นาวาอากาศตรีปัญญาชาติเกชูหัวหน้าชุดบรรเทาสาธารณภัยเขื่อนเร็วนะคะสำนักงานพัฒนาภาคเซรวมกับหัวหน้าชุดบรรเทาสาธารณภัยเขื่อนเทเร็วนำกำลังพลและกายุทธวกรออกช่วยเหลือประชาชนรวมกับนายกเทศมนตรีตำบลมะกอกเนื้อไปแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวนประมาณ360ขวดค่ะให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วก็มีเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงแจกจ่ายยารักษาโรคด้วยเหมือนกันค่ะคณะเทศนาการนำท่วมภาพรวมของจังหวัดพัทลุงนะคะในพื้นที่อำเภอควนขนุนหลังฝนหยุดตกค่ะแล้วก็ไม่มีมวลน้ำจากเขตอุทยานแห่งชาติเข้าปู่เข้ายาเนี่ยค่ะไหลลงมาส้มทบตอนนี้สถานการณ์น้ำก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะยังคงเหลือเพียงพื้นเทน้ำท่วมครั้งบริเวณที่รับลุ่มเท่านั้นค่ะหากว่าไม่มีฝนตกลงมาช่วงสองสามวันนี้ค่ะสถานการณ์เนี่ยก็อาจจะลบข่าวเทในปกตินะคะตอนนี้ก็คือเริ่มลดแล้วถ้าสองสามวันนี้ไม่ตกก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าเช้าว่าเขาอุตุก็เตือนมาแล้วว่าอีตกหลานี้วันที่แปดนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านต้องติดตามนะคะวันที่8ถึง11เขาบอกว่ามีฝนตกหนักหลานะติดตามให้ได้นะคะ